จากน้องนักศึกษาถามมาว่าผิดไหมคะถ้าคนที่รักกันเป็นแฟนกันจะมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงานกันผู้ใหญ่ก็ไม่รับทราบและยังเรียนไม่จบแต่ก็ใกล้จะจบปริญญาแล้วนะคะแต่พวกเขาก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองแถมยังปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยแล้วก็มีการป้องกันอย่างดีทุกครั้งคือเธอเองก็ผู้ถามก็รู้สึกจะมีความไม่สบายใจในฐานะที่แบบมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงานตามคันลองตามวัฒนธรรมไทยที่เขากำหนดมาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคำว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องดูว่าเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการวัดในการตัดสินถ้าวัดในลักษณะของวัฒนธรรมไทยก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมหรืออาจจะถูกมองจากผู้ใหญ่ที่ถ้าผู้ใหญ่เขารู้เนี่ยหรือพ่อแม่รู้เนี่ยก็จะถูกมองในเชิงตำหนิได้แต่อย่างไรก็ตามจะเสียใจหรือไม่เสียใจเนี่ยคือพ่อแม่จะพอรู้แล้วจะเสียใจหรือไม่เสียใจเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำอื่นๆเพราะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ที่ถามก็คือว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวอื่นๆนะฮะในเรื่องของการตั้งใจเรียนคนนี้ก็เรียกว่าใกล้จะจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็น่าจะอายุ20กว่าขึ้นไปครับคือถ้าเป็นเด็กระดับเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเราคงจะรู้สึกว่าพ่อแม่จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รับได้ยากแล้วก็เพศสัมพันธ์ของแฟนกันในระยะตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตเนี่ยคงยากใช่แต่ตอนนี้ก็คือเขารักกันมากแล้วมีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ใกล้จะทำงานใกล้จะแต่งงานกันก็โอกาสที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคงมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนี้ครับว่าเซ็กในวัยเรียนเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือเซ็กโง่กับเซ็กฉลาดที่เคยพูดกันไปหลายครั้งคือถ้าเซ็กโง่เนี่ยก็คือโดนเขาหลอกอ่ะโดนเขาหลอกว่ารักจริงอยากนั้นอย่างนี้แล้วก็ยอมมีเซ็กกับเขาแต่ในที่สุดก็โดนเขาทอดทิ้งแล้วฝ่ายหญิงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าเซ็กฉลาดเนี่ยก็คือ1เซ็กนั้นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักถ้าโอเครายนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักไม่ได้ฝืนใจและทั้งคู่ก็มีความสุขในเรื่องเซ็กซ์ซึ่งกันและกันก็โอเคผ่านข้อ1อันที่2ก็คือจะต้องรู้จักการป้องกันที่จะเกิดขึ้นก็มี2เรื่องในวัยเรียนก็คือการตั้งครรภ์กับการติดเชื้อนะครับซึ่งรายนี้ถ้าป้องกันก็โอเคแล้วก็อันที่3ก็คือว่าต้องมั่นใจแล้วว่าหลังจากที่เรามีเซ็กซ์กันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะไม่มานั่งเสียใจในภายหลังฮะคือในอนาคตถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ต้องคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันแล้วก็มันก็จะอยู่ในความทรงจำแต่ในที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะที่สุดเราอาจจะเจอคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าหรือเขาอาจจะเจอคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าถ้าถึงเวลานั้นเรายอมรับได้ไหมนะครับถ้ายอมรับได้3ข้อนี้ผมถือว่าเป็นเซ็กฉลาดเพราะฉะนั้นในรายนี้นะครับถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกสาวอยู่ในระดับที่เรียนอยู่อุดมศึกษาใกล้จะจบแล้วและถ้าทราบว่าเขาแบบได้มีเซ็กกับแฟนเรียบร้อยแล้วผมก็อาจจะต้องทำใจยอมรับในระดับหนึ่งแต่ผมก็อาจจะต้องพูดกับลูกสาวว่าถ้าลูกมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ดีที่จะเลือกเป็นคู่ครองแล้วลูกสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วลูกสามารถที่จะแล้วเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะรับผิดชอบลูกได้ในอนาคตคุณพ่อก็คิดว่าคนนี้ก็เหมาะที่จะเป็นลูกเขยคุณพ่อแม่